ครับชื่ออะไรครับผมชื่อน้องเจ้าขุนครับน้องเจ้าขุนครับผมตอนนี้หนูมาบ้านหมอปลาหนูมาทำอะไรครับมาประมูลผ้าครับผมเพราะว่าผมปลูกบ้านใหม่ครับแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่ครบครับผมแล้วก็ไม่มีเงินไปจ่ายร้านให้เขาครับผมอ๋อแล้วรู้จักหมอปลาหรือไงรู้จักครับผมรู้จักดูทางไหนอะลูกถึงได้รู้จัก Facebook ทาง YouTube พวกนี้อะครับผมอ๋อแล้วหนูอ้าวอันนี้หนูพิการมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมลูกนะไม่มีแขนสองข้างนะมีครบบทยันขายันตัวเลยแล้วหนูจะดูโทรศัพท์ยังไงอ่ะก็ใช้เท้าครับผมใช้เท้าใช้ส่วนไหนส่วนนี้ส่วนนี้ทดสอบได้ไหมแม่ขอโทรศัพท์หน่อยโอ้ยในรถขอลองโทรศัพท์ในป้างขอโทรศัพท์แป๊บนึงนะเอาแต่ขอทดสอบดูซิว่าจะเก่งอย่างที่ตัวเองพูดไหมอันนี้ให้ป้าวางใช่ไหมอ้าวต้องขอทดสอบด้วยนะหนูใช้โทรศัพท์ยังไงนะคะเดี๋ยวดูขอดูความสามารถของน้องเจ้าขุนนิดหน่อยหนูที่ความสามารถยังไงเขาสามารถใช้นิ้วนะคะนิ้วเลื่อนนะคะนิ้วเลื่อนเขาสามารถใช้นิ้วเลื่อนนะคะนิ้วเลื่อนแล้วก็อันนี้นะคะเป็นรูปภาพเป็นอะไรนะอ่านเดี๋ยวไปย่าจะอันนี้ให้ดูใกล้ๆเนี่ยเขาสามารถใช้นิ้วนะคะเขียนตามรูปภาพเขาอยากจะดูอะไรเกี่ยวกับอะไรเขาศึกษานะคะนักส่งเขาศึกษาเห็นศึกษาด้านนี้เห็นไหมโอเคทดสอบแล้วถือว่าโอเคเขาปิดเครื่องเรียบร้อยเลยนะคะเป็นรูปของนี่ฮะปิดเครื่องด้วยเห็นไหมคะเรียบร้อยทดสอบดูแล้วนะคะมีความสามารถแล้วได้มาบ้านหมอปลาอยากจะมาคุยอะไรกับหมอปลาลูกมาแล้วบ้างประมูลภาพครับผมครับไหนภาพไหนเอาขอดูภาพหน่อยมาประมูลภาพประมูลภาพครับผมอ๋อภาพนี้อันนี้ภาพนี้เกี่ยวกับอะไรลูกเกี่ยวกับครอบครัวครับเกี่ยวครอบครัวโอ้โหเกี่ยวครอบครัวสุดยอดเลยป้าโอเคเนี่ยได้หมดนะงงแนวไหนเกี่ยวกับครอบครัวใช่ครับแล้วหนูใช้ส่วนไหนวาดครับใช้เท้านี่แหละครับส่วนนิ้วเท้านี่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ได้ข่าวมาว่ามีด้านนึงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวป้าย่าจะให้ FC เห็นป้าขอป้าวางนี้ถือนี้ให้ย่าเนี่ยช่วงล่างใช่ไหมลูกช่วงนี้ใช่ไหมช่วงไข่กับช่วงต้นไม้หนูยังไม่วาดเพื่ออะไรยังไม่ลงสีเพื่ออะไรพ่อจะมาโชว์ให้ดูครับโชว์ให้ใครดูลูกโชว์ให้อาจารย์ปาดูครับโหให้อาจารย์ปาเรียกอาจารย์ปาเลยนะเอาโอเคได้เรียกอาจารย์ปาเลยเอานั่งลงลูกมีความสามารถของน้องนะคะอย่ามาหาหมอปายังไม่เห็นหน้ามาตั้งแต่เมื่อวานเลยแต่อาจารย์หมอไม่อยู่เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็แม่เขาเลยมาแม่มาจากไหนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะไม่ได้จะถามอีกทีนึงแม่มาจากจังหวัดอะไรคะลำปางค่ะลำปางเอาอยากรู้ประวัติน้องอ่ะว่าน้องเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ของแม่ไม่ใช่ลูกของแม่ค่ะพอดีที่ชมรมคนพิการเพื่อบางเหนือเป็นชมรมค่ะพ่อแม่เขาเลิกกันเลยมาให้แม่เลี้ยงแต่สามขวบเหรอไม่มีลูกอ๋อไม่มีลูกแม่ตอนนี้พูดตรงๆนะคะคุณแม่ก็พิการเหมือนกันแต่โอค่ะเป็นโปลิโอตั้งแต่เป็นโปลิโอใช่ไหมคะเนี่ยมาแต่ก็ยังเลี้ยงน้องคือพ่อแม่เขาแยกทางกันแล้วก็ทิ้งให้แม่ดูแลให้นะเนี่ยคือขนาดกันว่าใจแม่ตัวแม่พิการแต่ใจไม่พิการไงใช่ไหมตัวพิการเนี่ยฮะเนี่ยป้าย่าจะให้ดูนะคะนี่พิการแต่พ่อแม่เลิกแยกทางกันก็มาทิ้งไว้ให้เลี้ยงถึงว่าแม่จะพิการแต่ก็ใจไม่พิการยังเลี้ยงหนูดูน้องรักแม่คนนี้ไหมลูกรักครับผมรักรักมากครับรักมากเลยรักเท่าไหนรักเท่าท้องฟ้าเลยครับโอ้เท่าฟ้าเลยโอ้โหฟ้านี่ว่างมากนะคุมจักรวาลโลกทั้งโลกเลยนะโอ้เก่งอ่ะถึงน้องนะคะร่างกายไม่ครบ32แต่ใจสู้เขาเหมือนก็ถ้าคนอื่นมองปกติว่าจะแปลว่าเป็นภาระแต่น้องนี่กลับไม่มีภาระไม่เป็นภาระแฮะกับถีบตัวเองนะคะโดยใช้เท้าเนี่ยวาดรูปวาดภาพได้เหมือนก็ช่วยแม่ในทางอ้อมเนาะเก่งมากเลยลูกใจสู้ด้วยขอบคุณครับแล้วพูดเก่งนะน้องพูดเก่งมากเลยป้าย่าถามตั้งแต่มาเช้านี่ถามว่ามาเนื่องจากอะไรเขาจะบอกรายละเอียดเขาคุยไม่ได้ให้แม่คุยเลยนะเขาคุยเองเขามาเนื่องจากอะไรเขาพูดเองเก่งมากลูกคุยกับหมอปลาไม่กลัวหมอปลาเหรอไม่กลัวหมอปลาเสียงดังนะ
เออหมอปลาเสียงดังนะแล้วเคยเห็นหน้าหมอปลาไหมเคยดูแล้วเหรอครับแน่ใจนะอยากเจอหน้าหมอปลาแน่ใจครับแล้วจะตกใจเสียงไหมไม่ตกใจกล้าด้วยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะอยู่ได้เจอแต่เมื่อกี้หนูเรียกหมอปลาว่าไงนะอาจารย์ปลาอาจารย์ปลาโอ้โหเรียกอาจารย์ปลาได้เดี๋ยวเจออาจารย์ปลาแน่นะน้องเก่งมากนะคะป้าย่าก็อยากให้FCทุกคนให้เป็นกำลังใจน้องตอนนี้ยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอป้าย่าเห็นตั้งแต่เมื่อวานมาหาแล้วนะคะก็นึกไม่ออกว่าเห็นน้องรายการอะไรน้องเคยออกรายการอะไรลูกไหนบอกมายองคำและปัญญาปันสุขครับผมเออใช่ไหมนะถ้าใครเห็นหน้าน้องน่าจะอาจจะนึกได้เพราะป้าย่าเห็นตั้งแต่เมื่อวานแต่นึกไม่ออกไงประจําคำพูดนั้นเรายิ้มเขาเอ้ยนึกว่าเด็กเห็นเด็กที่นี่เห็นที่ไหนนึกไม่ออกเมื่อวานนี้เพิ่งมันนึกไอ้เอาที่ว่าขมายรอบสองนี่แหละนั่งคุยไปคุยมามานั่งนึกเอ้ยเด็กคนนี้เห็นที่ไหนไงเนี่ยถึงบอกว่าเราก็เป็นกำลังใจให้น้องแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเจอหน้าหมอปลาจะยังไงนะเพราะว่าเขาก็เอารูปภาพมานะจะให้ประมูลที่เขาวาดด้วยเท้านะคะความสามารถของน้องนะคะนี่แต่เขาก็ยังไม่ได้ลงสีตรงไข่ใช่ไหมลูกครับกับต้นไม้ใช่ไหมจะลงสีให้หมอปลาดูใช่ไหมใช่ครับลงสีให้ดูแต่เขาติดสีมาด้วยนะคะนี่เดี๋ยวป้าย่าจะให้ดูถุงสีเขานี่ถุงสีเขานี่ถุงสีเขานะคะนี่ถุงสีเขาแล้วเขาจะมาสร้างความสามารถให้หมอปลาดูนะคะเดี๋ยวเรารอติดตามเดี๋ยวไปญาติทำไว้ก่อนแล้วอาจารย์หมอยังไม่มาเลยเนี่ยอาจารย์หมอยังไม่มาเลยเดี๋ยวจะให้อาจารย์หมอได้เห็นนะคะบอกว่าเพราะว่าอาจารย์หมอยังไม่เจอหน้าเพราะเมื่อคืนกลับมาดึกมากนะคะดึกมากเลยนี่เดี๋ยวดูความสามารถของน้องความสามารถเราต้องเป็นกำลังใจและช่วยน้องเราออกรายการมา2รายการแล้วเดี๋ยวว่าจะให้ออกอีกรายการนึงเดี๋ยวก็กำลังติดต่ออยู่เพราะความสามารถของน้องนี่ใช้ได้นะคะถึงตัวจะพิการจะใจสู้นะคะไปอย่าให้คนอื่นทำตัวอย่างแบบน้องว่าเราอย่าคิดว่าเราอ่ะมีปมด้อยในตัวเองแต่เราก็มันคือสร้างภาระให้ใครเขาถึงเขาเกิดมาไม่ครบ32แต่เขาก็สามารถเห็นไหมใช้เท้าของเขาเนี่ยนี่ได้แล้วเวลากินข้าวอ่ะลูกใช้เท้าเหมือนกันกินข้าวใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวจะให้เอจีรอติดตามตอนหมอปลาอยู่นะคะว่าน้องจะทาให้หมอปลาดูต่อหน้ายังไงเดี๋ยวรอติดตามน้องอีกทีนึงเดี๋ยวป้าย่าขอให้เอฟซีทุกคนให้กำลังใจน้องคนนี้ยังไม่เจอหมอปลานั่งคออยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวป้าย่าจะให้อาจารย์หมอมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะคะหรือยังไงเดี๋ยวดูอาจารย์หมอก่อนนะยังไงเป็นกำลังใจให้น้องนะคะเป็นกำลังใจให้น้องแล้วจะมีรายการอื่นเดี๋ยวว่าจะให้น้องไปออกรายการอีกเพราะความสามารถน้องนี่ใช้ได้เลยนะคะเราก็เป็นกำลังใจให้น้องเนาะอยากให้เอฟซีด้วยเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเอาชื่ออะไรบอกอีกทีนึงชื่อน้องเจ้าขุนครับน้องเจ้าขุนครับขุนทองหรือเปล่าหรือว่าขุนอะไรขุนทองก็ได้ขุนทองก็ได้นะเราเป็นกำลังใจให้น้องนะกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมอปลาเป็นมันนี่เลยนะใครสมัครแล้วจะมีดาวขึ้นนะคนไหนสมัครได้จริงกว่ามือลำลูกตัวเองสามารถกดรถสติ๊กเกอร์ได้เนาะอีโมจิอย่าเกิน3ตัวนะจ๊ะทยอยกดลงไปหน่อยเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องนะจ๊ะสู้ๆลูกเดี๋ยวยังไงรอหมอปลานะครับรอเจอหมอปลานะครับบ๊ายบาย FC บ๊ายบายไงบ๊ายบายไงบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายข้างล่างนะครับห้องบนไม่มีนะจ๊ะ